ความสำคัญนี้ก็คือว่าเราได้เห็นว่าเยาวชนเขามีความตั้งใจครับท่านในการที่จะเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศชาติไปตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านวิเคราะห์กันสักนิดนึงก่อนครับว่าน้องๆเนี่ยทุกกลุ่มวัยเลยนะครับที่มีความสนใจแบบนี้เป็นไงบ้างครับต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าวิถีชีวิตของเยาวชนในวันนี้นั้นเนี่ยเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งโลกนะคะก็คือเรื่องของการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้นะคะอย่างเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะก็ต้องบอกว่ามีเหมือนเป็นดาบสองคมนะคะด้านนึงนั้นเนี่ยก็เป็นด้านที่ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้คุยได้นั่งแลกเปลี่ยนกันจริงๆเนี่ยกับเยาวชนต้องยอมรับว่าเยาวชนสำหรับปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยเขามีความสามารถเขามีความเก่งนะคะแล้วถ้านึกย้อนกลับไปวิเคราะห์กันลงไปในรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมเยาวชนระดับมัธยมระดับอุดมศึกษานั้นเนี่ยทำไมเขามองภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคิดนะคะในประเด็นต่างๆได้อย่างเฉียบคมก็เพราะว่าโลกโซเชียลนะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเยาวชนนั้นเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานะคะอันนี้คือถ้ามองในด้านบวกก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเขามีความสามารถจริงเก่งจริงครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในอีกด้านนึงนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างยิ่งเพราะว่าในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องซึ่งมีส่วนที่เป็นประเด็นนะคะที่จะทำให้เด็กๆนั้นเนี่ยเข้าใจผิดนะคะเด็กๆนั้นเนี่ย เรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมในการอยู่แบบดั้งเดิมนั้นเนี่ยหายไปเช่นคุณธรรมจริยธรรมนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวการให้ความสำคัญกับชุมชนนะคะก็ค่อยเจือจางลงไปนะคะหรือว่าสิ่งที่เราไปพบไปเห็นก็คือว่าเด็กๆนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไอ้การได้แสดงออกนะคะแล้วรู้สึกว่าได้เห็นตัวตนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะในมุมของความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่อาจจะรู้สึกว่าทำไมเด็กมองประเทศชาติหรือคิดถึงประเทศชาติในมุมที่เราเป็นห่วงว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเยาวชนคิดอย่างนี้หรือใช้คำบางรูปแบบที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่น่าจะ